ก็จะขอการสิ้นุณทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยท่านอลันเนี่ยได้ทำการลงคลิปทีเซอร์ของอนิเมชันประทา a n อนิเมเตอร์ซีซั่นที่2โดยในซีซั่นที่2นี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยแหละฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างนี้กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตัวอย่างนี้บ้างซึ่งก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปดูทีเซอร์นี้มาก,ก่อนสักรอบ2ร,ร,รอบนะฮะ โอเคถ้ okay, ามาพอเราเริ่มมาจากทีเซอร์นี้เราจะเห็นกับอารันที่น่าจะกำลังวาดชูสเซนวันแล้วก็ความหลังของ Animation, อนิเมชันประทะนอนิเมเตอร์ตอนก่อนที่เราเจอมานะฮะไอะพวกนี้เราเจอหมดแล้วนะฮะเซ็กซนด์คัมมิ่งเนี่ยระบเบิดเดอะดาร์กลอดอ่ะนี่แหละฮะนี่คือฉากที่น่าสนใจนะคือเดอะชูสเซนวันเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักในซีซั่นนี้นะฮะ แล้วที่สําคัญเลยนะฮะคือเดอะชูสเซนวันเนี่ยกำลังสู้อยู่ในเมืองซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า The One เดอะชูสเซนวันอาจจะสามารถออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วหรือเปล่าแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือเดอะชูสเซนวันเนี่ยกำลังสู้อยู่กับใครซึ่งจากคลิปช็อตก่อนอันนี้นของท่านอารันเนี่ยเราจะได้เห็นภาพภาพนี้ด้วยนะเป็นภาพประกาศจากของเดอะชูสเซนวันซึ่งนั่นก็มีความเป็นไปได้นะมาว่าเดอะชูสเซนวันเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับพวกกองทัพอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดอะชูสเซนวันเนี่ยเขาไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้หรือออออววววว่่่าาพพกกกกงงงทััััเเเนนนนียยแแคตต้รต้รขฉๆล็ใะดส ะะแล้วก็ในฉากต่อมานะเราจเจนเซกอรคัมมิงเนี่ยกำลังวิ่งไปที่ไหนสักที่หนึ่งด้วยความรีบร้อนนะฮะรวมถึงเราได้เห็น The One เดะชูสแนวันกำลังสู้กับอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าชอ็ชอตช็อตนีน้น่าจะเป็นช็อตตอนที่เริ่มเรื่องใหม่ๆนะฮะรวมถึงในซีนต่อมาเราจะได้เห็นตัวละครแปลกๆห้องกับเซกอรคัมมิงแล้วก็ใครบางคนที่พยายามจะลอบสังหารสซกอคัมมิงอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากลายเส้นและสาภาพของตัวละครเนี่ยไม่ใช่ตัวละครจากของที่อลันวาดแน่นอนฮะรวมถึงในฉากสุดท้ายเราจะได้เห็นเดนะาารชา มันมีตัวละครหลายๆนะตัวมากเลยฮะที่มันหน้าตาแปลกไปจากสติกฟิกเกอร์ปกติทั่วไปพราะสถานที่ที่ชูเซนวันอยู่เนี่ยก็คือสถานที่ที่เดียวกับที่คิงส้มและสีม่วงอยู่ที่เต็มไปด้วยสติกฟิกเกอร์มากมายแต่เจ้านี้นะฮะมันไม่ใช่แม้แต่สติกฟิกเกอร์ด้วยซ้ำแต่มันยังคงดำลงอยู่และยังมีชีวิตได้นั่นจะสติกแมนที่เป็นมือสไนเปอร์โดยเจ้าสติกแมนตัวนี้เนี่ยห่วงเขาเนี่ยไม่ได้เป็นรูโวนะแต่เป็นแค่สีขาวเฉยๆแสดงก็หมายความว่าในอนิเมชันประทาอนิเมเตอร์เนี่ออยอาจจะมี เดอะดาร์กหลอดยังไม่ตายดังนั้งการที่จะทำลายโลกใบนี้ก็เลยส่งไอ้พวกนี้มาจากมัลติเวิร์สอื่นซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะเพราะอย่างเช่นพวกเซก้าคัมมิ่งหรือเดอะชูสเซนวันเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือไม่ก็อย่างนึงที่ผมได้คิดเอาไว้ก็คือเดอะชูสเซนวันกับเดอะดาร์กหลอดในสมัยก่อนที่เขาเออกมาจากคอมพลอลรนได้เนี่ยทุกๆคนก็น่าจะจำได้นะว่าเขาเนี่ยได้ทำการพังอะไรแต่ละอย่างมากมายซึ่งนั่นก็รวมถึงเว็บสติ๊กเพจด้วยเพราะะะะฉนน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 ัันนัันนั้้้้จจ The One, นน้้เเเเจจจาาาาาาพววกกกกกี่่่ยยมมมมม็็็อออแแแคคลลลลงงใภหหหรรืืปผไูฮะ แต่สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าเดอะดาร์กลอดเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กลับมาในอนิเมชันปรรทะอนิเมเตอร์ซีซั่นสนะฮะ so, ส่วนในซีนสุดท้ายที่เดอะชูเซนวันเนี่ยกำลังพยายามบินไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยก็มีอาการติดกลิชแปลกๆรวมถึงพลังของเขาเนี่ยก็มามาหายๆด้วยเช่นกันซึ่งมันแตกต่างกับกลิชของคิงส้มและเดอะดาร์กลอดมากเพราะฉะนั้นผมว่าอนิเมชันปรรทะอนิเมเตอร์ซีซั่นสองน่าจะเกี่ยวกับมัลติเวิร์สแหละฮะ ก็สำหรับในเรื่องของอนิเมชั่นบรรดาอนิเมเตอร์ซีซั่นสจะเป็นยังไงก็รอดูนะนับวันที่29่็ิบ้าเกิดท้าู้ชมมีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจก็สามารถเอามาแชร์ๆกันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะนับผมยังตัดคลิปประวัติไอเหลืองไม่เสร็จเลยเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องมาเพิ่มหรือเลปล่าผมก็ยังไม่รู้เลย